พรรคร่วมรัฐบาลก็พูดมาตลอดว่ารัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่สืบทอดเจตนารมณ์สืบทอดนโยบายมาจากรัฐบาลเดิมแต่พอเวลาฝ่ายค้านพูดถึงรัฐบาลเดิมก็กลับประท้วงทางที่ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเองก็พูดถึงรัฐบาลเดิมอยู่บ่อยครั้งนะครับประชาชนเลือกเรามาให้เราพูดถึงเรื่องข้างนอกที่มันกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนนะดังนั้นเนี่ยการเคร่งครัดในการไม่ให้พูดถึงบุคคลภายนอกเลยเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้สภาเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านมองภาพรวมการอภิปรายนโยบายรัฐบาลในวันแรกยอมรับกังวลเรื่องที่สภามีการประท้วงวุ่นเมื่อมีการพูดถึงเรื่องในอดีตหรือคนนอกชี้จะทำให้เป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีและจะทำให้สภาทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะเป็นห่วงนิดนึงก็คือเรื่องบรรยากาศภายในสภานะครับที่เมื่อวานนี้ก็มีการประท้วงกันหลายรอบนะครับในเรื่องถึงบอกว่าไม่ให้พูดถึงเรื่องอดีตทางนี้จริงๆแล้วพรรคร่วมรัฐบาลก็พูดมาตลอดว่ารัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่สืบทอดเจตนารมณ์สืบทอดนโยบายมาจากรัฐบาลเดิมแต่พอเวลาฝ่ายค้านพูดถึงรัฐบาลเดิมก็กลับประท้วงทางที่ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเองก็พูดถึงรัฐบาลเดิมอยู่บ่อยครั้งนะครับท่านจุลพันธ์ท่านรัฐมนตรีก็พูดเองว่าก็เป็นการสืบสานอุดมการณ์มาจากพรรคเดิมนะครับแต่พอฝ่ายค้านพูดถึงกับไม่ให้พูดนะครับมีอีกเรื่องนึงที่ก็น่ากังวลก็คือท่านทางสไลด์ที่เวลาขึ้นนะครับก็จะมีการเบลอหน้าบุคคลภายนอกนะซึ่งบุคคลภายนอกจริงๆแล้วบางท่านก็คืออดีตรัฐมนตรีที่ก็อยู่ในครม.ชุดที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะในส่วนตัวผมเนี่ยถ้าสื่อมวลชนลองสังเกตดูนะเวลาสไลด์ขึ้นแล้วเบลอหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติบุคคลในภาพเสียด้วยซ้ำนะครับบางครั้งดูไม่ดียิ่งกว่าเดิมเสียอีกนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าทุกท่านก็เป็นบุคคลสาธารณะนะครับแล้วทุกเรื่องที่ส.ส.พูดเนี่ยมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วยังสะสางไม่เสร็จจากรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยตกลงแล้วรัฐบาลนี้จะดำเนินการต่ออย่างไรผมก็คิดว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้มันก็เป็นที่ที่ประชาชนเลือกเรามาให้เราพูดถึงเรื่องข้างนอกที่มันกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนนะดังนั้นเนี่ยการเคร่งครัดในการไม่ให้พูดถึงบุคคลภายนอกเลยเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้สภาเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะประชาชนเนี่ยเลือกเรามาเพื่อให้เราพูดถึงปัญหาของเขาพูดถึงเรื่องราวภายนอกที่อาจจะกระทบกับชีวิตเขาไม่ได้เลือกเรามาให้พวกเราคุยกันเองพูดถึงกันเองในสภานะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาและเป็นบรรทัดฐานที่มีปัญหาในอนาคตในการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร